สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมนิยามค่ะรายการธรรมนิยามนะคะความจริงแท้ทั้งทางโลกและทางธรรมไม่ว่าบ้านเมืองเรานะคะจะมีทุกข์มากระทบจะต้องทำให้เรานั้นได้ใช้ธรรมะยกชุดขนาดไหนมาประคับประคองชีวิตทั้งชีวิตทั้งจิตใจของเราให้สามารถที่จะทนกับแรงกระทบของสังคมได้อย่างไรก็ตามรายการธรรมนิยามก็ยังคงอยู่นะคะเพราะว่าเรารู้ว่าโดยเฉพาะบ้านเมืองที่เกิดปัญหาขึ้นนั้นธรรมะยังยิ่งต้องเป็นสิ่งจำเป็นในการที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตจิตใจของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมากขึ้นยิ่งด้วยซ้ำไปนะคะวันนี้ที่ฉันมาที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตที่ท่าพระจันทร์ค่ะที่นี้ถ้าหากว่าใครมาในวันอาทิตย์นั้นคงจะชินตากับเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายนะคะที่จะนุ่งเด็กผู้หญิงเนี่ยค่ะจะนุ่งกระโปรงสีชมพูวิ่งกันอยู่แถวนี้เต็มไปหมดเลยนะคะที่นี่คือโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะคะวันนี้ดิฉันคิดว่าเราจะมาคุยกันค่ะว่าการเรียนในเรื่องพุทธศาสนาปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างไรเพราะนี่คือบทบาทสำคัญของวัดในการที่จะปลูกฝังศาสนาให้กับเยาวชนค่ะเดี๋ยวจะสนทนากับพระอาจารย์ธวัชชัยทาวรธรรมโมค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะกราบนมัสการค่ะอาจารย์คะค่ะเชิญพรจ้ะค่ะปกติห้องนี้นี่เป็นห้องเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์หรือเปล่าปกติห้องนี้จะเป็นห้องสำหรับประชาชนมาฟังธรรมะในวันอาทิตย์ห้องนี้อ๋อคือนอกจากสอนเด็กนักเรียนวันอาทิตย์แล้วประชาชนก็มาฟังเทศมาฟังธรรมประชาชนมาฟังธรรมในวันอาทิตย์กับวันพระกับวันพระนะไม่เทศในพระอุโบสถฮะอุโบสถก็จะเป็นส่วนหนึ่งของที่ญาติโยมจะต้องการไปที่อุโบสถค่ะอุโบสถส่วนใหญ่จะนั่งกับพื้นแต่ที่นี่ผู้ใหญ่ที่นั่งกับพื้นไม่สะดวกก็จะนั่งเก้าอี้เป็นเทศชุดเดียวกันไหมฮะไม่คนละชุดนะคะอ๋อจะมีฟังธรรมที่นี่ด้วยเชิงสนทนาบ้างเชิงแล้วแต่จัดเป็นเทศมหาชาติบ้างอะไรแล้วแต่เพราะฉะนั้นก็คือถ้าหากวันพระเนี่ยที่พระอุโบสถก็ส่วนหนึ่งที่นี่ก็ส่วนหนึ่งถ้ารวมๆแล้วประชาชนก็ยังมาวัดกันวันพระหรือวันอาทิตย์นี่ยังเยอะอยู่ใช่ไหมคะสำหรับที่วัดมหาธาตุเป็นเช่นสถิติที่ยังอยู่เป็นปกติคือมาน้อยกว่า500คนตรงนี้อยู่ใกล้ๆสนามหลวงอยู่ใกล้ๆอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะทุกกระทบทำกระเทือนมั้งไหมคะมาถึงนี่ตามปกติเป็นข้อสังเกตของที่นี่คนที่เข้ามาเป็นปกติของเขาค่ะยังไงเขาก็ต้องมาไม่ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองจะเป็นยังไงเขาก็ยังมาแล้วข้อสนทนาธรรมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่มีคุยกันเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองบ้างไหมคะของที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นธรรมะประยุกต์เราก็เล่าสู่เหตุการณ์บ้านเมืองถ้าเหตุการณ์อย่างนี้จะสนทนาขึ้นธรรมะกันก็คือขึ้นธรรมะเลยใช่ไหมคะพระก็อยู่บนธรรมะก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมหลังจากเทศน์อย่างไรจบก็จะให้สนทนาธรรมมีถามเป็นเชิงธรรมะประยุกต์พอหน่วยงานที่ทําที่นี่เขาเรียกว่าธรรมะวิจัยค่ะเพราะฉะนั้นจะเอาธรรมะมาการวิจัยกันว่าถ้าธรรมะอย่างนี้เราควรจะทําอะไรมาช่วยกันยังไงอะไรเงี้ยสนุกมั้ยคะสัปดาห์ที่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะดูเรื่องนี้สนุกเลยอ่ะแต่ก็เวลาปกติเราก็มีกรอบของเราอยู่ค่ะนะถ้าใช้ธรรมะอะไรใช้ธรรมะอะไรค่ะนะเราไม่มีการเฮโลกันคือไม่ทําให้เกิดความแตกแยกใช่ไม่เกิดไม่ทำให้ฟุ้งซ่านไม่ทำให้เป็นเรื่องใหญ่กว่าที่มันควรจะเป็นปลอบโยนกันไปยังไงคะอาทิตย์ที่แล้วธรรมะข้อไหนชุดไหนคะก็ปกติจริงๆแล้วมันถ้าอยู่ตรงนี้นะค่ะมีความรู้สึกธรรมดาธรรมดาค่ะเคยบ่อยเป็นปกติถ้าไม่ได้ดังใจเราก็อาจจะคิดอีกอย่างนึงค่ะถ้าได้อย่างดังใจเราคิดอย่างนึงเป็นโลกธรรม8อ่ะค่ะเป็นอิทธารมณิทธารมของคนเราจะพูดกับญาติโยมอย่างนี้ค่ะถ้าได้ชอบใจก็เป็นอิทธารมไปไม่ชอบใจเป็นนิทธารมค่ะเนี่ยใครจะอยู่ได้อย่างไรก็อยู่ที่ว่า เราพิจารณาธรรมะนั้นอย่างไรตามหลักโลกธรรมเนี่ยท่านบอกว่าเห็นแล้วก็ไม่ยินดียินร้ายก็จะมีความสุขเองไม่ยินดียินร้ายให้มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของโลกธรรม8มีอะไรบ้างนะคะก็มียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภอสีแล้วค่ะมีสุขมีทุกมีสุขก็ทุกกับหกแล้วค่ะมีนินทามีสรรเสริญมีนินทาก็มีสรรเสริญโลกธรรม8เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาย่อมมีอยู่ในโลกนี้แต่ทีนี้ถ้ามันผ่านโลกธรรม8ได้เนี่ยชีวิตจะเป็นยังไงคะถ้าเข้าใจธรรมะตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องสังคมมีปัญหาน้อยค่ะถ้ามีปุ๊บเราก็เป็นธรรมดานั่นเองค่ะนั้นเนี่ยแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ชุดอธิบายปรากฏการณ์ของสังคมใช่แล้วก็เป็นชุดอธิบายสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเพื่อไม่ให้ทุกข์ไปมากกว่านี้แต่ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอีกชุดหนึ่งที่อธิบายคือเรื่องกฎแห่งกรรมใช่ไหมคะถามว่ากฎแห่งกรรมนี่กรรมอะไรกรรมอดีต
กรรมปัจจุบันนะกรรมอนาคตนะพุทธองค์ก็ให้กรรมอดีตเนี่ยเป็นแค่ครูสอนอดีตเป็นเพียงครูกรรมอดีตเป็นเพียงครูหมายความว่ากรรมที่เราเจอปัจจุบันเนี่ยเป็นจากอดีตใช่มาเรารู้ว่ากรรมอย่างนี้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอันที่สำคัญที่สุดก็คือปัจจุบันกรรมปัจจุบันก็เพราะฉะนั้นเวลานักปฏิบัติกรรมฐานเขากำหนดแค่ง่ายนิดเดียวปัจจุบันเข้าออกก็ทุกยุบหนอพองหนอแค่นี้เองปูพื้นฐานให้รู้ว่าชีวิตจริงๆมันอยู่ที่ปัจจุบันเป็นตัวสร้างปัจจุบันปุ๊บอนาคตจะเกิดไปด้วยในตัวของมันและไม่ช้าผ่านนาทีนี้ก็จะเป็นอดีตแล้วไอ้ที่คิดไว้เมื่อวานมันก็จะเป็นกรรมมาวันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้ใช่ที่ตัดสินใจเมื่อวานหรือเมื่อวานซืนก็ได้รับผลวันนี้เมื่อได้รับผลแล้วปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวตัดสินว่าเรารู้ทันในเหตุการณ์นั้นไหมถ้ารู้ทันมีปัญญาก็แก้ปัญหาได้ถูกทางแค่นั้นถ้ารู้ไม่ทันก็แก้ปัญหาผิดทางจะเป็นอวิชชามาบังเอาไว้ค่ะโยมว่าต้องมีคนถามว่ามันจะรุนแรงไหมมันจะล้มเจ็บล้มตายอะไรไหมแน่ๆเลยค่ะถามว่าถ้าเราคิดข้ามไปว่าล้มตายหรือไม่นี่ก็คือตัวปัจจุบันเลยเป็นตัวคิดว่าเราจะระงับใจไว้ไหมค่ะท่านมีธรรมะอีกชุดหนึ่งที่ธรรมะที่สำคัญมากพระพุทธองค์ก็แสดงอยู่เสมอค่ะคือสารานิยธรรมธรรมะสร้างสามัคคีระลึกถึงความดีซึ่งกันและกันค่ะอย่างนั้นนายกก็ต้องนึกถึงความดีคุณสุเทพก็ต้องนึกถึงความดีนายกทุกคนเลยไม่จำกัดว่าเป็นผู้นำหรือเป็นผู้ตามให้คิดเหมือนกันหมดค่ะโดยเฉพาะผู้นำนี่ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ผู้นำจะเกิดการยั่วยุเฉยๆแต่คนสำคัญคือผู้ตามที่คอยคุมกันไม่อยู่ทุกครั้งผู้ตามนี่บางทีเราดูแบบไม่มีธรรมะเช่นเราดูการเมืองเขามีวาทะสู้ซึ่งกันและกันแต่คนเชียร์ก็เลยตะลุมบอลกันมันเกินไปไงเพราะฉะนั้นผู้นำก็ต้องมองบ้างว่าผู้นำไม่เคยตายมีแต่คนที่เขาบ้าคลั่งที่มาปกป้องคุณนั่นแหละที่ตายถ้าว่าปัจจุบันใช่ค่ะว่าปัจจุบันก็คือเราเห็นว่าคนตามแหละมักจะไปได้รับผลก่อนใช่ค่ะแต่คนนำมักได้รับผลช้าแต่ก็รับผลแรงเหมือนกันแต่ช้ามันแล้วแต่ว่าอาจจะทันเห็นชาตินี้หรือชาติหน้าหรือมันก็เป็นอีกแบบนึงใช่มั้ยคะอีกแบบนึงก็ได้ไปอีกแบบนึงบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทําไมเขาทําโทษแรงๆอาจจะฆ่าคนแต่ทําไมยังเดินอยู่ได้สมมุตินะทําไมยังเดินได้เพราะกรรมนั้นตามยังไม่ถึงหรือว่านอกคุกมันอาจจะทรมานกว่าในคุกก็ได้นะคะก็ใช่อันนั้นก็คือธรรมะที่พระพุทธองค์บอกถ้าเมื่อเราเกิดขึ้นกับเราแล้วเราทํายังไงถึงวางใจให้เป็นกลางธรรมะที่ว่านี้ที่พูดถึงเมตตากิจสร้างความสัมพันธ์ก็คือเมตตากายกรรมเมตตากายกรรมคือจะทำอะไรให้เมตตาต่อตัวเองด้วยเมตตาต่อคนอื่นด้วยค่ะเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมจะพูดอย่างไรให้เกิดความดีความสามัคคีซึ่งกันและกันค่ะถ้าพูดแต่ไม่ดีอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ไอ้คนเราคนเล็กๆพูดดีไม่ดีอาจจะไม่มีผลมากแต่ผู้ใหญ่เนี่ยพูดเนี่ยมันมีผลมากถูกต้องแต่เขาบอกอย่างนี้วิธีการคิดค่ะสมมติว่าไฟจะไหม้ค่ะไม่ได้เกิดจากไฟกองใหญ่ที่ไหนก็เกิดจากไฟกองเล็กทุกครั้งเกิดจากไฟไม่ขีดเกิดจากไฟการช็อตเล็กๆใช่ไหมประกายไฟมันก็กระจายไปใหญ่อยู่ดีแหละมันไม่ได้เกิดจากใหญ่ทั้งเดียวหรอกมันเกิดจากเล็กด้วยเพราะนั้นทุกอย่างทุกส่วนของสังคมให้มีความสำคัญเช่นกันคนพูดเล็กๆก็ต้องพูดแบบเดียวกันพูดในครอบครัวก็ครบด้วยกันเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมคิดด้วยความเมตตาแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีอิทธิพลกับคนแล้วพูดแบบไม่รับผิดชอบทำให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่อันนี้ยิ่งบาปหนาสิครับก็รวมกันว่าเมื่อใครก็พูดกันแล้วแต่ถ้าผลกระทบมากมันก็ต้องกรรมมากจะกรรมดีหรือกรรมไม่ดีก็ว่าไปค่ะใครมีอิทธิพลมากมาถึงอิทธิพลเฉยๆนะไม่รู้ว่าอิทธิพลทางดีหรือทางไม่ดีค่ะถ้าทางดีก็จะเป็นผลต่อประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองต่อประเทศชาติต่อมนุษยโลกนะถ้าเป็นทางที่ไม่ดีก็กระทบเหมือนกันแต่กระทบในทางที่ลบอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่เนี่ยเขาจึงยึดหลักธรรมอย่างนี้เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าธรรมะของผู้ใหญ่พรหมวิหารนั่นสิใช่ค่ะก็ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งอีกระดับหนึ่งต้องคิดอยู่เสมอมันจะออกมาแล้วจะเป็นผลกระทบต่อคนมีเรื่องความเมตตาเมตตากายกรรมจะทำอะไรก็ทำด้วยความเมตตาค่ะเมตตาวจีกรรมจะพูดอะไรก็พูดด้วยความเมตตาค่ะเมตตามโนกรรมจะคิดอะไรคิดด้วยความเมตตาอันนี้เป็นชุดธรรมดาตรงนี้อันหนึ่งต่อไปก็คือที่ให้เกิดความขัดแย้งต่อสังคมมากๆค่ะก็คือสาธารณโภคีค่ะไม่ได้แบ่งปันลาภให้เสมอกันคนนู้นได้น้อยคนนี้ได้มากไม่มีความยุติธรรมมีความรู้สึกนะอาจจะเป็น
เป็นความจริงหรือไม่จริงแล้วแต่ความรู้สึกมันเกิดขึ้นโอ้นี่พุทธศาสนาเราลงละเอียดขนาดนี้เลยเหรอคะลาภของสาธารณะเนี่ยสาธารณะโภคีนี่สำคัญที่เราเถียงกันยังไม่หยุดปัจจุบันนี้ก็คือว่าทำไมฉันไม่ได้รับความเป็นธรรมทำไมคนโน้นเขาได้รับความเป็นธรรมกว่าฉันแบ่งปันทำไมไม่เท่ากันทำไมชาวนาได้เงินประกาศทำไมชาวสวนยางไม่ได้ใช่ทำไมฉันขอมีรถสักคันหนึ่งทำไมมาโวยวายฉันแต่คุณมีทั้ง10คันแล้วทำไมคุณไม่เอารถมาให้ฉันบ้าง อะไรเงี้ยเขามีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆทำให้มันเกิดไม่มีสาธารณโภคีซึ่งกันและกันสาธารณโภคีรวมอยู่ในชุดธรรมะอะไรนะคะธรรมะสร้างความสามัคคีธรรมะสร้างความสามัคคีสาธารณโภคีมันน่าจะเป็นคุณธรรมของผู้บริหารไหมคะนี่แหละของผู้บริหารและก็ประชาชนคนทั่วไปใช้ได้หมดเลยแต่ผู้บริหารต้องตระหนักมากกว่าใช่นี่สำคัญสาธารณโภคีสาธารณโภคีและก็อันหนึ่งก็ศีลสามัญญาตาให้มีศีลเสมอกันค่ะไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งก็ไปทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งเต็มที่เลยอีกฝ่ายหนึ่งก็จะไปทำอะไรสักหน่อยก็ไม่ได้ค่ะเนี่ยมีศีลเสมอกันด้วยศีลสามัญญาตามีศีล8พอๆกันไม่ใช่สามีภรรยาสามีมีศีล8สามีมีศีล5แต่ภรรยาไม่มีศีลหรือภรรยาไปเข้าวัดประจําแต่สามีก็จะไปแต่ร่วมบ่อนโดนการพนันอย่างเงี้ยมันไม่เสมอกันมาทะเลาะกันค่ะในสังคมส่วนใหญ่นอกจากบ้านแล้วก็จะไปสู่ตําบลสู่ประเทศชาติค่ะสู่โลกเหมือนกันเนี่ยนี่มีศีลสามัญญาตาอันสุดท้ายก็คือมีทิฏฐิสามัญญาตาค่ะมีความคิดไปในทางลักษณะความเจริญด้วยกันความคิดเป็นชุดเราบอกว่าเราจะต้องมีประชาธิปไตยขนาดไหนเรื่องประชาธิปไตยในพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ค่ะมีอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยอัตตาธิปไตยคือตัวตนเป็นหลักสมมติบริหารในสมัยเก่าก็คือเชื่อผู้นำอย่างเดียวผู้ตามไม่ต้องคิดค่ะเนี่ยอย่างนี้ก็อัตตาธิปไตยอาจจะดีก็ได้อาจจะไม่ดีก็ได้ถ้าผู้นำดีก็ดีไปก็มองว่าเห็นว่าดีรอผู้นำแต่ถ้าเกิดผู้นำเฉไปก็ป้องกันยากอย่างนี้นะก็คือโลกาธิปไตยโลกเขาคิดอย่างไรก็คิดไปตามเขาเช่นโลกเขาบอกเปิดบ่อนคาสิโนได้เราก็เปิดตามเขาโลกเขาบอกขายบุหรี่ได้ก็ขายตามเขานี่โลกเขาบอกว่าขายยาเสพติดได้ก็ขายตามเขาไม่ได้คำนึงว่าผิดหรือถูกค่ะอย่างนี้เขาเรียกโลกาธิปไตยคือชาวโลกบอกว่าประชาธิปไตยดีก็ดีด้วยอย่างนี้แต่จริงๆแล้วจะดีขนาดไหนไม่รู้งั้นโยมว่ามันต้องธรรมาธิปไตยนะคะอันสุดท้ายก็คือต้องธรรมาธิปไตยทำมุ่งถึงความถูกต้องเป็นหลักค่ะอย่างเงี้ยมันถึงจะเป็นไปได้ปัจจุบันถ้าคนยังคิดบ้างค่ะแบบของพุทธศาสนาคือให้พิจารณาหยุดไปก่อนนะถ้ามันรุนแรงไปก็งับไปก่อนสักพักนึงก็จะเขาก็จะหยุดและคิดได้เนี่ยคนไทยเท่าที่ผ่านมาทุกครั้งมักจะไปแรงจนสุดๆแล้วถึงนึกออกได้พอว่าเราตายไปอัตตาธิปไตยถ้าอย่างนั้นทุกคนที่พูดคำว่าประชาธิปไตยมันเป็นประชาธิปไตยในความคิดของตัวเองถูกต้องมันลงไปที่อัตตาธิปไตยไม่ใช่ประชาธิปไตยที่ประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ถูกต้องถ้าประชาธิปไตยต้องประโยชน์ของคนหรือตามประชาชนทั่วไปไม่คำนึงถึงว่าผิดหรือถูกนั่นคือประชาธิปไตยที่เราตกลงว่าถ้าเราอยู่ที่ประชุมนี้10คนค่ะเมื่อยกมือแล้ววิเคราะห์กันแล้วยกมือแล้วก็อันไหนได้มากกว่าก็ยอมรับไปแต่ถ้าเป็นประชาธิปไตยของโจรล่ะคะตกข้อตกลงไงเป็นข้อตกลงก็พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ในเรื่องนี้ค่ะที่ประชุมใดไม่มีธรรมะอยู่ที่ประชุมนั้นไม่ชื่อว่าสภาใช่ค่ะพระเจ้าก็ตรัสอย่างนี้ไว้อ๋อละเอียดในกลุ่มโจรก็เหมือนกันกลุ่มโจรไม่ได้คิดเพื่อทางกุศลไงค่ะเพราะฉะนั้นไม่ถือว่าที่ประชุมไม่ได้เรียกว่าเป็นประสาสภาแม้แต่ตกลงที่มติว่าจะไปปล้นบ้านนู้นตกลงกันว่าปล่อยไปแต่ไม่ใช่กุศลไงไม่ถือว่าที่ประชุมนั้นไม่ถือว่าเป็นธรรมะอ